จากคลิปวันนี้ค่ะเราจะเป็นแกะสูตรเมนูซิกเนเจอร์ของร้านกาแฟพันธุ์ไทยค่ะก็ได้เป็นมัทฉะหวานๆแต่ว่าเข้มนะคะเข้มมัทฉะอยู่มีชาไทยกลิ่นของชาไทยค่ะเข้ามาด้วยสวัสดีค่ะนั่นเรนทัลคอฟฟี่นะคะค่ะสำหรับคลิปวันนี้นะคะเนี่ยก็จะมาแกะสูตรเมนูอร่อยๆแล้วก็น่าสนใจนะคะอีกเมนูนึงค่ะวันนี้นะคะเนี่ยบอกเลยว่าจากคลิปวันนี้ค่ะเราจะเป็นแกะสูตรเมนูซิกเนเจอร์ของร้านกาแฟพันธุ์ไทยค่ะเนี่ยก็ไปดูมาแล้วนะคะเรียกว่าไปชิมมาแล้วล่ะก็จะมีเมนูพันธุ์ไทยเลเวอร์ทีนะคะเมนู3สหายพันธุ์ไทยเมนู3ทหารเสือเมนูกรีนทีเอสเพรสโซ่แล้วก็พันธุ์ไทยคอฟฟี่ค่ะเนี่ยก็เลยว่าแบบโหแต่ละเมนูเนี่ยก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอีกไอเดียนึงค่ะที่แบบว่าเราอาจจะมาดัดแปลงเป็นเมนูทําขายในร้านเราด้วยบ้างก็ได้นะคะเนี่ยก็เลยว่าถ้าอย่างนะคะเดี๋ยวนี้จะทำแบบเรียกว่าเป็นเอพิโซดของแบบว่าพันธุ์ไทยซิกเนเจอร์ละกันนะคะก็คื เดี๋ยวเราจะทำไปทีละคลิปเลยละกันทีละเมนูนะคะโดยที่ว่าเดี๋ยวนี้จะแกะสูตรมาแล้วก็ทำมาในเป็นเมนูแก้ว16ออนแล้วก็22ออนค่ะแต่ว่าก็ต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าคำว่าแกะสูตรของเน่หมายความว่าคือเน่ชิมแล้วเน่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราทำด้วยวัตถุดิบของเราอะค่ะเราก็คงจะใส่ประมาณนี้อย่างนี้นะคะเพราะนั้นก็คือเข้าใจตรงกันแบบนี้นะคะค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเน่จะมาเริ่มต้นด้วยเมนูแรกค่ะก็จะเป็นเมนูพันธุ์ไทยเลเวอร์ทีนะคะสำหรับคลิปวันนี้ค่ะสำหรับพันธุ์ไทยเลเวอร์ทีนะคะก็ถ้าเป็นโอเรนทัลคอฟฟี่ค่ะเน่จะใช้วัตถุดิบแบบนี้นะคะก็คือเน่จะมีชาไทยนะคะเน่ก็เป็นผงชาไทยโอเรนทัลนี่แหละค่ะแล้วก็เราทำมาเป็นน้ำชาเก็บเอาไว้เป็นเบสแบบนี้นะคะเรียบร้อยแล้วแช่เย็นเอาไว้นะแล้วก็จะมีมัทฉะค่ะผงมัทฉะ 100% นะคะของโอเรนทัลคอฟฟี่เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีนมสดรสจืดนะคะเน่ใช้เป็นนมเอ็มมิลแล้วก็มีนมผสมค่ะก็นมข้นหวาน2กระป๋องแล้วก็นมข้นจืด1กระป๋องนะคะมารวมกันเอาไว้อยู่ในขวดเดียวกันเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะทีนี้ค่ะเมนูพันธุ์ไทยเลเวอร์ทีเนี่ยคือเขาก็จะดีไซน์เมนูมาเป็นว่าเป็นชาเขียวอยู่ข้างล่างแล้วก็มีนมสดแล้วก็เป็นน้ำชาไทยนะคะเนี่ยก็เลยว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวสำหรับแก้ว16ออนเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นทำชาเขียวหรือว่ามัทฉะกันก่อนเลยค่ะทำมัทฉะที่ก้นแก้วนะคะเนี่ยใช้น้ำร้อนอยู่ที่2ออนค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะใส่ผงมัทฉะนะคะที่2ช้อนชาค่ะ2ช้อนชาก็ประมาณ5กรัมนะคะเนี่ย2ช้อนชาแบบทีสปูนแบบเนี้ยค่ะใส่ไป5กรัมนะคะไม่ต้องพูนนี่นะคะแล้วเราก็คนค่ะให้มัทฉะละลายดีนะคะพอมัทฉะละลายเรียบร้อยนะคะเน่จะเอาแก้วมาค่ะเสร็จแล้วใส่นมผสมนะคะที่1ออนครึ่งค่ะใส่เลยนะอันนี้เป็นสูตรหวานปกตินะคะแต่ว่าถ้าเราอยากหวานน้อยเราก็ลดลงไปค่ะอาจจะเหลือแบบออนหนึ่งหรือครึ่งออนก็แล้วแต่เราสะดวกเลยนะคะแล้วแต่เราชอบเลยเน่ทำเป็นแบบสูตรหวานปกติเนาะแล้วก็เอามัทฉะเนี่ยค่ะเทลงไปเลยนะคะนี่ค่ะคนให้เข้ากันพอเราคนเข้ากันเสร็จแล้วนะคะเราก็ไปจัดการใส่น้ำแข็งเต็มแก้วค่ะในใส่น้ำแข็งมาเต็มแก้วนะคะเราก็จะตามด้วยนมสดค่ะนี่ชาไทยเลเวอร์ทีก็คือ2ชานั่นเองแล้วเราก็ใส่นมสด2ออนนะคะนมสดรสจืดค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้เนาะนี่นะคะ2ออนเสร็จแล้วก็เทลงไปเลยค่ะเทลงไปข้างๆแก้วนะคะไม่ต้องเทแรงค่ะเขาจะได้เกิดชั้นนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นค่ะเน่จะมาตามด้วยน้ำชานะคะที่เราทำเบสน้ำชาไว้แบบนี้ค่ะเน่ใส่ลงมาที่2ออนนะคะน้ำชาก็เทเลยเพราะฉะนั้นแก้วนี้ค่ะเท่ากับว่าเราได้2ชานะคะเป็นมัทฉะกับชาไทยแล้วก็ทำเป็นสูตรแบบเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็เทไม่ถนัดก็เทเป็นเทน้ำชานะคะตามลงไปเลยค่ะนี่เรียบร้อยค่ะกับเมนูพันธุ์ไทยเลเวอร์ทีนะคะนี้เราก็เป็นโอเรนทัลเลเวอร์ทีก็ไปตั้งชื่อกันเอาเนาะเราไปแอบแกะสูตรเข้ามาเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวมาทำแก้ว22ออนกันบ้างนะคะสูตร22ออนค่ะเนี่ยก็ใช้น้ำร้อน2ออนเหมือนกันนะคะแต่เราจะมาเพิ่มความเข้มข้นของมัทฉะค่ะมัทฉะเนี่ยใส่ไป3ช้อนนะคะก็คืออยู่ที่ประมาณสัก7กรัมนะคะ1ช้อน3ช้อนชานะ
่2ช้อนแล้วก็3ช้อนนะคะจุดสัก7กรัมเสร็จแล้วก็คนให้ละลายพอละลายเข้ากันค่ะเราก็มาจัดการผสมสูตรเลยจ้า22ออนนะคะเนี่ยใส่นมผสมค่ะมาที่2ออนนะคะก็ถ้าหากว่าใครไม่ได้ผสมไว้สำหรับแก้ว22ออนก็คือนมข้นหวาน40 ml นมข้นจืด20 ml นะคะลืมบอกไปแก้ว16ออนเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นนมข้นหวาน1ออนแล้วก็ข้นจืดครึ่งออนเนาะเนาะย้อนกลับไปเนาะอ่ะคราวนี้ใส่นะคะ2ออนนะคะข้นหวาน40ข้นจืด20 ml นี่นะคะเสร็จแล้วค่ะมัทฉะที่เราละลายแล้วเนี่ยเทตามลงไปเลยค่ะก็ทำง่ายๆเหมือนเดิมค่ะคนให้ละลายเสร็จแล้วเดี๋ยวนี้ไปใส่น้ำแข็งนะคะน้ำแข็งเต็มแก้วค่ะนมสดรสจืดค่ะ22ออนนี้เนี่ยจะใส่นมสดมาที่3ออนนะคะแล้วก็เทนมสดรสจืด3ออน90 ml ค่ะก็เทลงไปเลยริมๆหน่อยเนาะแล้วเราก็ตามด้วยน้ำชาไทยนะคะชาไทยเนี่ยใส่ที่2ออนนะคะนี่นะคะแล้วก็เทไปเลยค่ะเรียบร้อยค่ะก็เท่ากับว่าถ้าสังเกตก็คือถ้าเป็นแก้ว22ออนค่ะเนี่ยจะไปเพิ่มความหวานมันแล้วก็เพิ่มมัทฉะมากกว่าเนาะค่ะโอเคก็ถ้าอย่างนั้นก็ตอนนี้เราเรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูพันไทยเลเวอร์ทีค่ะหรือว่าโอเรนทัลเลเวอร์ทีนั่นเองนะคะไปแอบเอาของเขามาโอเคค่ะเรามาแกะสูตรโดยใช้วัตถุดิบของเราเนาะจ้ะถ้าอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่านะคะว่าเน่แกะสูตรมาแล้วเนี่ยอร่อยยังไงบ้างมาชิมกันเดี๋ยวเราเริ่มกันที่แก้ว16ออนนะคะเป็นไงน่าทานเนาะนี่สีสันแบบชัดเจนมากเลยนะคะมีชาเขียวมีชาไทยแล้วก็มีนมเราเอาแบบว่าทีละชั้นเนาะชั้นแรกมัทฉะคือแบบว่าหวานเพราะว่านมผสมมันกองอยู่ข้างล่างไงก็ได้เป็นมัทฉะหวานหวานแต่ว่าเข้มนะคะเข้มมัทฉะอยู่ก็นมจะบอกว่านมอร่อยก็คือเพราะว่านมเนี่ยคือเขาจะมีความที่แบบเหมือนเราได้กลิ่นหอมของชาค่ะแล้วก็จริงๆที่ได้บอกว่านมอร่อยเพราะว่าอาจจะด้วยความที่ว่านมเอ็มมิลค์เขาหวานๆน่ะเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาที่แบบมันมีความแบบเหมือนกลิ่นชาลงมาหน่อยๆค่ะมันเหมือนแบบเป็นนมหอมชาแบบนั้นแล้วก็หวานๆหน่อยๆแบบนี้นะคะก็เป็นน้ำชาเฉยๆเลยอ่ะทีนี้ดูดรวมแล้วนะก็เราก็จะได้มาเป็นแบบมัทฉะนะคะหวานหวานมันมันแล้วก็มีความแบบมีชาไทยกลิ่นของชาไทยค่ะเข้ามาด้วยฟินนี่ก็เขาถึงได้เรียกว่าไงเป็นเมนูสำหรับแบบเลิฟเวอร์ทีไงคนรักชาแบบนั้นนะคะสายชาจะสายชานี่เห็นไหมคะพอเป็นแก้ว22ออนเข้มข้นมากอ่ะอารมณ์เหมือนกินไอติมมัทฉะเลยอ่ะข้างล่างอ่ะเข้มข้นมากคือแบบทั้งเข้มมัทฉะทั้งหวานมันหุยดีอ่ะทีพอเวลาที่เราดูดมาถึงแบบดึงหลอดมาแบบเนี้ยค่ะคือจากที่มันหนักๆข้างล่างค่ะมันเหมือนมันก็มันมีความเบาๆของน้ำชาข้างบนอ่ะที่มันมาผสมกันแล้วแบบมันก็เลยทำให้จากที่ตอนเน่ชิมตอนแรกค่ะเป็นแบบมัทฉะเข้มข้นมากๆอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนมันดูเบาลงแล้วมันหอมชาไทยเข้ามาด้วยอย่างเงี้ยนะคะดีมากเลยอ่ะก็ถ้ายังไงแล้วนะคะก็คือไปลองทำกันดูก็ได้นะคะเผื่ออาจจะชอบอาจจะอยากจะแบบว่าเอามาใส่ในเมนูร้านของเราอย่างนี้นะคะก็คือจะได้เป็นอีกไอเดียนึงค่ะเผื่อลูกค้าจะได้แบบมีเมนูแปลกๆใหม่ๆเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้ขายดีๆเนาะค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าดูแล้วชอบไม่ชอบยังไงมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะหรือว่าอยากจะให้เน่มาแชร์ความรู้แบบไหนเมนูยังไงบอกมาค่ะแล้วก็เดี๋ยวเน่จะหาความรู้ดีๆเมนูอร่อยๆมาแชร์ให้ค่ะชอบกดไลค์กดแชร์ให้เน่ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับเน่แล้วก็ทีมงาน Oriental Coffee ค่ะกดติดตาม Subscribe Oriental Coffee Channel แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่เน่มีคลิปดีๆค่ะวันนี้นะคะกับการแกะสูตร
ซิกเนเจอร์เมนูนะคะของร้านกาแฟพันธุ์ไทยค่ะก็คลิปแรกวันนี้เนี่ยก็เลยมาเริ่มที่เมนูพันธุ์ไทยเลิฟเวอร์ทีค่ะไปลองทำกันดูนะคะจะได้แบบเป็นเลิฟเวอร์ทีในแบรนด์ของตัวเองอย่างเงี้ยนะคะขอบคุณมากที่ติดตามค่ะขอบคุณค่ะ